นี่คือพระเอกดังนครสวรรค์นะครับพระเอกยอดอร่อยนะครับคุณพ่อเปลี่ยนกับพระเอกพรศักดิ์พรไพศาลนะครับเป็นเทวฤทธิ์กราบเรียนเปลี่ยนลูกรักเปลี่ยนลูกพรศักดิ์พรไพศาลยกมือขึ้นทาบกราบทุกท่านยกมือขึ้นทาบกราบทุกท่านชมลูกชมหลานรำร้องรักไม่ล้วนเล่อองค์เทวฤทธิ์ตอนนี้ใช้สิทธิ์มีเมียสาวมีเมียเด็กซะแล้วเมื่อกี้ยังรุ่นๆเดียวกันอยู่เลยได้เมียรุ่นลูกถูกใจเราได้เมียรุ่นลูกถูกใจเรารักนมเนานวลน้องปากหวานร้องแก้มเรือเชื่อไม่เล่าไม่เหมือนตัวเรารับรองแบบพระองค์ปากหวานนะครับคุณพ่อของน้องนาดิคอมเมดี้ไม่นึกไม่ฝันแล้วบทบาทเปลี่ยนกับพระเอกพรศักดิ์พรไพศาลนะครับก็จะได้เมียสาวจริงเหรอเพคะนับจริงๆไม่คุณไม่ตูนัวพระองค์เพคะทำไมจ๊ะหม่อมฉันได้อยู่กับเสด็จพี่มาเนี่ยก็เนิ่นนานแล้วเสด็จพี่จะดูแลฉันดีทุกอย่างวันนี้ก็เช่นกันหม่อมฉันรู้สึกคอแห้งยังไงก็ไม่รู้เพคะต้องการอะไรจะไม่คุณหม่อมฉันอยากจะดื่มน้ำจังเลยเพคะอยากดื่มน้ำไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ต้องใช้ใครเดี๋ยวพี่ไปนำน้ำมาให้เธอเสวยเองจริงหรือเปล่าแม่คะเดี๋ยวมานะจ๊ะโอ้ยเพคะรีบไปรีบมานะโอ้ยค่อยค่อยเดินนะเพคะไม่รักไม่ได้ชอบขนาดนั้นหรอกแม่ใครจะไปชอบกับหัวแก ไม่ได้ใจพระบิดากำลังสร้างปัญหาเสียหายอาวุธใครมียืมทีได้ไหมจะฆ่าเมียใหม่พอให้มองดอกไม้ในป่าพอเอามาปลูกนี่หวังจะสร้างความสุขสดใสนี่ดอกไม้ในหวังพอวางเอาไว้มันยังหอมเข้าใจคนจ้องไม่ใช่ดอกจันดอกจอกหรือว่าดอกลำเจียกดอกกัญชาที่เขาเรียกว่ากะลีนี่ดอกมันแบบไหนดอกใดแล้วนี่ก่อนขอถามพี่ถามน้องพ่อปลูกดอกอะไรก่อนทายไม่ถูกหรือว่าพ่อเขาปลูกดอกทองอุ้ยตายแล้วเสียงใครกันคะคุณแม่คะดูสิเข้ามาอยู่ในเมืองตั้งนานแล้วมีแต่ประชาชนเนี่ยเขาอวยพงอวยพรวันนี้ก็คงจะเช่นกันคงจะมีคนมาอวยพรให้ฉันเนี่ยสุขใจมีความสุขมีเงินมีทองใช่ไหมเนี่ยลิเกหูกับตะเข็บไปสักตัวนะออกเดี๋ยวออกไปดูสักหน่อย ตายแล้วคุณนมนี่มาชมบุญบารมีเหรอจ๊ะนี่ได้ยินอยู่ว่าแววเธ
เธอเนี่ยบอกกับฉันอวยพรให้ฉันให้มีความสุขบนกองเงินกองทองหรือเปล่าจ๊ะไม่ใช่หรอกครับที่ผมพูดไปเมื่อกี้กูด่ามึงเอ้าขึ้นมึงขึ้นกูใช่แล้วมึงเป็นใครแล้วมึงด่ากูเรื่องอะไรกูเป็นใครไม่สำคัญแต่กูด่ามึงก็แล้วกันมึงด่ากูว่าอะไรดอกทองว้ายปากดีนะเนี่ยทำไมแสดงว่ามึงยังไม่เคยเจอกูพวกคนอย่างกูเนี่ยก็ด่าคนเป็นเหมือนกันเดี๋ยวพี่น้องจะหาว่าเออลิเกน้องนายหยาบคายกันไม่หยาบนะครับมันเป็นมาอย่างนี้เพราะว่าผมมาเจ็บใจดูสิพ่อผมก็มีเมียอยู่แล้วยังจะมาตอแหลแย่งแม่ผมอีกแล้วแหมมึงนี่จะด่ากูเยอะเกินไปแล้วนะทำไรเนี่ยกูจะด่ามึงโอ้โหเอาจริงอ่ะมาเลยน้องแป้งในเมื่อคืนนี่มาเจอพี่ก่อนปากดีร้องด่านี่ผักหัวเลยเหรอทำไมอ้าวเอาดิกูมันเลือดนักสู้น้องแป้งได้มาคืนนี้มาเจอพี่ก้อยปากเดียร้องดามดูหรือไอ้ดับมึงไม่ธรรมดากูผัดแป้งแล้วมึงช่างปากหน้าชื่อกองแม่ดักกูดอกทองอย่าให้มันลองสักทีเอ้ากูก็มีดีหลายดอกทำไมถ้ามึงไม่สยบเดี๋ยวกูจะตบด้วยเตาสัญชาติมาเฮาไม่ต้องเกินไปไหมเนี่ยไม่เกินหรอกกูยังด่ามึงได้แน่ใจนะแน่ใจไม่โกรธกันนะไม่โกรธขอให้อีตอแหลมอีแต้มแหลกนับ1ถึง8 3 8ไม่โกรธกันนะขออีต่อแลมอีแต้มแลบนับ1ถึง8 3 8จะทนไม่ไหวแล้วจะหายแวบจะบอกเลยว่าแสบคูณ2มึงจะเก่งนี่มึงจะควักเต่าแล้วก็เอามาตบไอ้ก่อนจะไม่โลบหลีกลีนี่เต่านอกเต่าในเต่าไหนแล้วนี่จับได้เดี๋ยวกูจะขี่ให้คล่องโถอีเต่าอะไรที่มันอยู่ในลิงถ้ากูเห็นจริงๆนี่มันคงจับโถอีเต่าชิบหายใหญ่กว่าตาภาพนี่จับได้เดี๋ยวกูจะสับขายซองแม่อะไรนะเอาไปกูใหญ่กว่าตาภาพนิดเดียวเองเหรอนี่กูถ่ายเอาตะแบกติดไว้นะเนี่ยนี่จับได้กูจะสับขายซองโถอีเต่าดำๆแหมมันทำกระแดะจับได้กูจะแงะกระดองไม่โกรธกันนะแม่คุณแม่ค่ะคุณพ่อค่ะดูสิครับผู้ชายเขามายืนด่าหนูช็อตช็อตแบบนี้ถ้าเป็นแถวบ้านหนูเขาเรียกว่าไอ้หน้าตัวเมียหรือเปล่าคุณแม่ค่ะหนูเป็นผู้หญิงแบบเนี้ยจะให้หนูตอบโต้อีกสักครั้งหนึ่งปรบมือให้หนูหน่อยได้ไหมคะโอ้ยก็ยังดีไว้คนอย่างกูก็มีวะมึงกูสู้เอาจริงเหรอมาเลยนึ่งทับกันเก็บปากเรือยทันทีใครเขาว่านึ่งจริงมึงกินลิเกเหนือเข้าไปเหรอมาลิเกปองร้ายที่ใครเขาว่าเดี๋ยววันนี้มึงมาแพ้มวยโอ้โหมึงยังไม่ทันทนเดี๋ยวก็อ่อนระถวยอ่ะเดี๋ยวกูตบเตี้ยด้วยถ้วยใต้ท้อโหไอ้ที่กลางแม้ทับปากง่าเดี๋ยวกูตบด้วยฟ้าหม้อพอเลยพี่พอเลยทำไมเดี๋ยวอะไรอีอันแรกเต่าเต่ายังไม่ได้เคลียร์จะตบด้วยฝาหม้อกองแน่นอนมันไม่เกินไปเลยแป้งมันจะเกินไปอะไรมันรุนแรงนะคำด่าของผู้หญิงเนี่ยแหมพี่มันจะรุนแรงอะไรนักหนาพี่ด่าหนูมามันไม่แรงเลยเหรอฮะไม่โกรธกันนะไม่โกรธหน้าเวทีไม่มีพี่ไม่มีน้องแน่ใจนะแน่ใจด่าแรงนะแม่จ๋า
ถ้าหากให้หนูเนี่ยอยากจะด่ามันเนี่ยขอเสียงปรบมือหน่อยได้ไหมมึงเป็นอะไรคุยกับแม่มาหนี่ไม่ทันได้ถอนมันบอกผมจะอ่อนละถ้วยนี่กูไม่กลัวมึงหลอกอีถ้วยกะทิไปทำไมอะไรถ้วยกะทิอะไรของมึงเนี่ยทำไมอ่ะก็มีแต่กะทิไม่มีอะไรเลยอ่ะมึงจะรู้ดีเกินไปแล้วของกูยังไม่เคยดูเลยไม่ทันได้ถอนมึงจะอ่อนละถ้วยไม่กลัวมึงหลอกนะอีถ้วยกะทิไม่มีลวดลายสักเส้นกูแอบเห็นละสิลองเตียนหน้าติไม่น่าต้องน้องแป้งปากไวก่อนยืนใจผวาจะตบทั้งถ้วยทั้งฝาหรืออีฝายอีถ้วยขึ้นลาอีฝามีลายเปิดดูข้างในเป็นน้องเลยชักสีมอมอที่พอให้มาทำไมมึงจะทำไมกูกระทุ้งเสียให้ฝาขึ้นฟองทำไมเสด็จพ่อยังจำลูกคนนี้ได้อีกหรือพี่คะในการครั้งนี้เสด็จพ่อทำอะไรนี่พี่คะอิจลาพ่อสั่งไว้ว่าห้ามไอ้ผู้ใดขึ้นเป้าภายใน3เดือนนี่เจ้าขึ้นเป้าพ่อขัดคำสั่งของพ่อหมายความว่าอะไรเสด็จพ่อถ้าหากว่าหม่อมฉันไม่เห็นกับตาหม่อมจะไม่เชื่อไอ้อีคนใดเลยแม้แต่เพียงคำพูดเดียวแต่หม่อมฉันอิสลามกลับมาเห็นด้วยตาทำไมเสด็จพ่อทำเยี่ยงนี้เสด็จแม่ล่ะแล้วเสด็จแม่พระกาวลีจะไปอยู่ที่ไหนแล้วเนี่ยคะอิสลามเอาละจะมาวันนี้พ่อไม่ว่าอะไรมาก็ดีแล้วไหว้แม่ใหม่เจ้าเสด็จเสด็จพ่อจะให้หม่อมฉันไหว้ก็ได้แต่ถ้าเป็นคนอื่นหม่อมฉันจะไหว้ต้องไม่ใช่อีนางจนเสด็จพี่กล้าสามารถพูดต่อหน้าพระพักของเสด็จพ่อพ่อขอคืนนี้เจ้าทำไม่ได้ทำมันได้ใช่ไหมหม่อมฉันทำไม่ได้ถ้าจะให้หม่อมฉันไหว้อีนางโจรหม่อมฉันไปไหว้หมาหน้าเมืองดีกว่าถ้าอย่างนั้นแล้วก็ต้องเห็นดีกับพ่อคุณเลิงเสด็จพ่อฟังคำสั่งของข้าพเจ้าอิสลามราชทูตของข้าพเจ้าต้องนำมันไปตัดหัวเสด็จพ่อสั่งตัดหัวราชโอรสอะไรจะเกิดขึ้นกันนี่แหละครับเสด็จพ่อมาแต่ว่า